ับหรือว่าสมรรถนะที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในโลกอนาคตที่เหมาะสมกับบริษัทหรือองค์กรของประเทศไทยนะครับซึ่งจากผลวิจัยเนี่ยเราได้ออกมา10สมรรถนะนะครับซึ่งทาง AIB เองนะเราก็ได้ทำการนำสมรรถนะของเรานั้นเนี่ยนะครับมาทำการสร้างระบบประเมินนะครับซึ่งระบบประเมินนี้เนี่ยก็จะเผยแพร่ออกไปนะครับให้กับองค์กรต่างๆได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงนะครับเพราะว่าหลายๆองค์กรนะครับก็มีจริงๆทุกองค์กรมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือในเรื่องของการพัฒนาคนแต่จะมีเพียงองค์กรไม่กี่องค์กรนะครับที่มีความสามารถในการที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้กับองค์กรของตัวเองซึ่งเรามองว่าการที่เราสร้างระบบตรงนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานประเทศไทยเนี่ยก็ทำให้องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเล็กใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วเกิดมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็มีดิเรกชันในการพัฒนาองค์กรแล้วก็บุคลากรเพื่อตอบรับกับการทำงานในโลกอนาคตครับเรามองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยกับการทำงานจะต้องพัฒนาส่วนไหนบ้างเพื่อให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันคือจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เฉพาะคนรุ่นใหม่ผมยังมองว่ามีหลายอย่างที่คนรุ่นเก่าเนี่ยสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลดีเท่าลิทเทอเรซี่ดัตต้าลิทเทอเรซี่หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อตอบโจทย์เราโดยโจทย์เบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าเราตั้งโจทย์ไปว่าในอีก10ปีข้างหน้านะครับปี2030เนี่ยเราต้องการคนนะครับในตลาดแรงงานเนี่ยต้องมีคอมเพลนซีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรามองเป็นภาพรวมทั้งหมดว่าคนเดิมคนที่อายุมากแล้วที่อยู่ในตลาดก็จะต้องอัพสกิลรีสกิลตัวเองคนที่กำลังเรียนจบนะครับก็ได้รู้ทิศทางว่าตัวเองเนี่ยต้องไปทางไหนนะครับต้องพัฒนาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาพรวมของทั้งประเทศไม่ได้แยกว่าจะต้องเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ส่วนการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับโครงการนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนจากภาครัฐครับทั้งเป็นการรีเริ่มของบริษัท AIP แล้วก็เรามาทำงานร่วมกันกับทางมสวประสานทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนะครับกระทรวงอวมีกระทรวงร่วมอะไรหรือเปล่าครับกระทรวงอวเราเชิญมาเพื่อเป็น keynote speaker นะครับแล้วเราอยากเห็นภาครัฐเข้ามาทำอะไรยังไงตรงนี้ไหมครับจริงๆผมมองว่าภาครัฐเนี่ยก็น่าจะมีความอยากที่จะทำอะไรนี่แต่ว่าพอมันมีความใหญ่มากนะครับก็ทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้นคือในมุมของบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็มองว่าตัวเราเองในมุมในฐานะสื่อ AIP เองก็มีส่วนหนึ่งที่เราพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้สำหรับองค์กรเพราะนั้นเราเชื่อว่างานที่เราทำเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ทั้งภาพรวมแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งองค์กรของ AIP ส่วนการจัดงานนี่จะมีเป็น3เดือน6เดือนครั้งอะไรหรือเปล่าครับเพื่อประเมินผลใช่ครับเดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราได้ข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากเราจอยกับทางเจ้า PKK นะครับเจ้า PKK ก็จะมาช่วยในการ collect ข้อมูลนะครับแล้วก็จะมองเห็นภาพตลาดของประเทศไทยที่อยู่ในตลาดแรงงานตั้งแต่เด็กจบใหม่จนถึงคนที่อยู่ในองค์กรต่างๆเราก็จะสามารถที่จะแยกในส่วนของค่าเฉลี่ยในส่วนของการทำงานแผนกหน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบวิชาชีพนะครับเช่นเรื่องของสื่อเรื่องของการตลาดเรื่องของไอทีอะไรพวกนี้เราจะสามารถมองเห็นภาพของนั้นชัดขึ้นนะครับถ้าเราอยากมองเห็นภาพยังไงครับในอีกปี2ปีข้างหน้านี้กับแอปตัวนี้จริงๆภาพที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลที่มากเนี่ยมันจะเกิดเป็นค่าเฉลี่ยของประเทศพอเราเกิดเป็นค่าเฉลี่ยของประเทศเนี่ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบได้ว่าคนในองค์กรเทียบกับค่าเฉลี่ยในตลาดเป็นยังไงหรือว่าคนที่เรียนจบใหม่เทียบกันว่าเรากับคู่แข่งเรากับเพื่อนเรากับค่าเฉลี่ยในองค์กรตลาดเราต้องพัฒนาอะไรเพราะนั้นพอภาพมันชัดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าการบริหารจัดการหรือว่าการพัฒนาบุคลากรเนี่ยมันจะเป็นระบบมากขึ้นแล้วรู้ว่าตัวเองใครต้องทำอะไร HR เองก็จะมีเครื่องมือช่วยในการที่จะพัฒนาบุคลากรของตัวเองรวมถึงมหาวิทยาลัยเองก็จะมีไดเรคชั่นที่ชัดว่าตลาดแรงงานต้องการมาตรฐานเหล่านี้เขาก็จะทำการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์แล้วก็สร้างคนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดแรงงานต้องการแล้วในอนาคตนี่จะมีไปร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆบ้างหรือเปล่าครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสิทธิ์การใช้งานตอนนี้เป็นของบริษัทเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปิดกั้นมหาวิทยาลัยอื่นที่จะมาจอยมีแต่ว่าในมุมมองที่เราจอยร่วมกันเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมไม่ได้เดินมาหาทางศิลปินวิโรจน์ที่แรกเราไปหลายที่พอสมควร
นะครับแต่ว่าหลายที่นั้นบางที่ก็ไม่พร้อมที่จะสามารถที่จะทำให้เราได้นะครับเพราะนั้นแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ปิดอะไรนะครับทางเจ้า BKK เองก็มีการทักทามไปเหมือนกันเพราะว่าทางเขาก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเราอาจจะได้เห็นการร่วมมือกันในอนาคตในภาพที่ใหญ่ขึ้นทุกสิ่งที่พูดมาเนี่ยครับจะทำแต้ทำไคลต้าแพลตฟอร์มของวิซิโม่ใช่ไหมครับถูกครับทั้งหมดจะทำไคลต้าแพลตฟอร์มของวิซิโม่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการทำ competency assessment เนี่ยเราจะเป็นเหมือนแพ็กเกจที่แยกออกมาได้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องซื้อทั้งโทรศัพท์แพ็กเกจหรือใช้ในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเราเปิดให้ใช้ฟรีนะครับทุกองค์กรทุกหน่วยงานสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อนำ competency เหล่านี้ไปทดลองใช้ในองค์กรได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ